ผมว่าด้วยความที่ยุคนี้แล้วเนาะมันเป็นยุคที่มันไม่ต้องมาปิดกั้นว่าใครมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ดีใจที่อายเขาอยู่ในสถานะเป็นคนดังเป็นดาราอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นแค่ล็อกเกอร์ต๊อกต่อยเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าดีใจที่อายก็ไม่ได้ปิดกั้นที่เราจะลงรูปเขาอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ครับเดี๋ยวต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างทั้งสองคนระหว่างเรากับอาร์ตผมก็เวมคนละเวนิดนึงไหมครบนักแสดงเราเป็นบล็อกเกอร์เดินต้องเที่ยวตลอดเวลาทุกวันนี้ผมพูดกับอาร์ตบ่อยนะว่าเป็นแกจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตก็บอกเป็นพี่ว่านจริงๆเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับอาร์ตก็รู้จักกันมาค่อนข้างนานมากครับเป็นประมาณ10กว่าปี10ปีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในสถานะเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนที่ไม่ได้สนิทถึงขนาดที่โทรไปมึงกูได้นะครับแต่ว่าก็เวลามีอะไรอัปเดตกันก็จะส่งข่าวกันอะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงที่เราโตขึ้นดันมาคลิกกันในวันที่เป็นผู้ใหญ่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักดีจุดไหนที่ทำให้เราคิดกันแบบว่าผมเป็นจุดที่อายเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนรั่วๆเนาะทุกคนก็จะเห็นภาพเขาเป็นนางเอกแต่ว่าจริงข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีมุมที่สดใสแล้วก็ทำให้ชอบทำให้ทุกคนยิ้มครับอีกจุดนึงที่ผมว่าเราน่าจะเหมือนกันก็คงจะเป็นเรื่องความรักครอบครัวคืออายเป็นคนรักพ่อแม่มากตั้งแต่ที่กลับมาเจออายในตอนที่ยังไม่ได้เริ่มจีบกันเนี่ยก็แบบเหมือนได้ไปเจอที่บ้านเขาแล้วก็ไปทานข้าวบ้านเขาอะไรเงี้ยเราไปเห็นไวบ์ที่ค่อนข้างน่ารักมากๆแม่เขาก็จะแบบเป็นคนน่ารักจังเลยพ่อก็น่ารักจังเลยมันเป็นไวบ์ที่รู้สึกว่าเออมันน่าอยู่ด้วยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราก็เลยเริ่มรู้สึกกับลูกสาวเขาเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเนี่ยกี่ปีแล้วก็คบกันเริ่มคบกันระยะเวลาเท่าไหร่แล้วที่ระยะเวลาที่คบกันครับที่เขามันแฟนได้ถึงปีหรือยังยังไม่ถึงปีไม่นานเท่าไหร่ระยะเวลาที่เป็นเพื่อนกี่ปีว่าสิบกว่าปีสิบกว่าปีประมาณสิบปีได้ครับมันมีโมเมนต์ขอเป็นแฟนบ้างไหมคะแบบว่าเราขอเป็นแฟนยังไงโมเมนต์ที่ชอบกันผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นโมเมนต์ไหนนะครับแต่ว่ามันอยู่ดีมันก็เข้ามาก็รู้สึกเนาะเราก็โตแล้วเราไม่ควรจะปิดกั้นความรู้สึกก็ถามตรงๆว่ารู้สึกหรือเปล่ารู้สึกแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งผมก็บอกว่าเออโตแล้วอย่าแบบไปรอให้มันเวลามันผ่านเลยไปเลยเราผมคิดว่าเป็นแฟนกันดีกว่าคือว่าเขาเป็นนางในฝันเราไหมเขาก็เป็นแบบนางเอกอะไรเงี้ยแบบคือผมไม่ได้มองเรื่องหน้าตาของอายเลยเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเป็นแฟนกับเขาจริงๆก็คือจิตใจข้างในเขามากกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมากเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่ใครเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะเป็นสายแรกๆที่โทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนดีจังเลยแล้วตอนนี้ยังมีอะไรต้องปรับต้องจูนกันไหมแบบว่าก็มีหลายอย่างครับด้วยความที่ฮายเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดื่มไม่ปาร์ตี้อะไรเลยเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ใช่คนปาร์ตี้เนาะแต่เขาเป็นผู้ชายเวลาเราเข้าสังคมก็จะมีดื่มบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเป็นห่วงคือผมไม่ใช่เป็นคนเมาเลเทะถ้าจะกินนิดหน่อยแต่เขาเป็นห่วงเราเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าพอเริ่มโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องเดินทางเยอะหลังเก็บก็ยิ่งดื่มก็เหมือนยิ่งทำลายตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกผมผมก็พยายามค่อยๆปรับจูนคนละครึ่งใช่แล้วเราเป็นห่วงเขาเรื่องอะไรบ้างไหมเป็นห่วงอายเรื่องอะไรหรอก็เป็นห่วงเรื่องการจิตใจดีของเขาก็มีคนที่คิดว่าจะมาอาศัยความหวังดีของเขาอะเป็นประโยชน์เยอะก็ล่าสุดมีคน IG มาครับอ๋อหนูน่าสงสารมากเลยค่ะโอ้นี่ขอเงินจ่ายค่าหอหน่อยอายก็มาปรึกษาเราผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอไม่สบายใจที่จะปฏิเสธเขาอะคือให้ไปเลยถือว่าเราอะช่วยเหลือคนแล้วถ้าเกิดเธอช่วยอะไรเอางี้เพื่อความสบายใจเดี๋ยวเราช่วยครึ่งนึงแล้วก็ช่วยน้องคนนั้นกับอายครึ่งนึงที่หลังจากนั้นไม่นานก็ไม่รู้ว่าไอเด็กคนนี้มันเป็น18มงกุฎกว่ามันมารอบ2เว้ยเฮ้ยมันมาจะเอาอ่ะคราวนี้รอบแรกหลักพันแล้วรอบ2จะเป็นหมื่นรู้ว่าอายใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้จัดการอายก็เริ่มลองดิลองขอคุยดิคุยเอาหลอกนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขู่ไปว่าเดี๋ยวแจ้งความนะต้องระวังตัวมากหือมีอย่างเข้ามาบ่อยก็มีบ้างแต่อายก็ชอบช่วยเหลือคนนะครับก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอันนี้เราเคยได้มีโอกาสได้เจอพ่อกับแม่อายหรือว่าเราได้เจอพ่อแม่เราก็ผมก็ค่อนข้างสนิทกับที่บ้านอายประมาณนึงเลยก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
ช่คาดหวังกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนคาดหวังกับความรักครั้งนี้เท่าไหร่คาดหวังอยู่แล้วครับทุกครั้งที่เราพบกับใครสักคนหนึ่งผมก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ตลอดไปเลยเนาะก็มารอดูกันต่อไปครับผมก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดก็จะดูแลอายให้ดีที่สุดแล้วก็แฟนๆครับอายก็อย่าโกรธผมนะผมก็จะดูแลอายด้วยมีทะเลาะกันบ้างกันว่าจริงๆแล้วความเป็นแฟนทะเลาะกันหรือเปล่าอ๋อทะเลาะกันหรือเปล่าคือก็แปลกดีนะคือจริงๆผมเป็นคนที่เวลาทะเลาะเนี่ยผมก็จะเป็นคนใจร้อนมาก่อนวันนี้ผมกลายเป็นคนใจเย็นมากเหมือนผมมาอยู่ภายใต้ปีกของนางพญาแค่ตัวแพ้แล้วเหรอไม่ใช่เราให้เกียรติไงเราให้เกียรติในการที่แบบว่าเขาเป็นห่วงเขาไม่ได้แบบบ่นเราในเรื่องที่เขาไม่ชอบแล้วอยากให้เราปรับเปลี่ยนเขาเป็นห่วงบางเรื่องแล้วก็เรื่องที่มันต้องจูนหาเข้ากันนะผมโตแล้วอะแล้วอายก็โตแล้วเราจูนกันคนละครึ่งในเรื่องที่ไม่ดีเราก็จะปรับให้ดีเป็นคนดีให้ไปในทางที่ทางเดียวกันกับเขาเรารู้สึกเกรงใจเขามากกว่าใช่เกรงใจครับผมไม่ยอมเข้าสมาคมคนกลัวแฟนครับอาจจะเข้าเร็วๆนี้ครับพี่ว่าเนี่ยมาเป็นมาหลายเที่ยวเนี่ยมาทำให้เขาหึงหวงอะไรแบบนี้ไหมคะถ้าเป็นอายก็น่าจะรู้ถ้าใครเป็นอายก็น่าจะรู้ว่าจริงๆผมเป็นคนที่เหมือนดีแคลร์ทุกอย่างไม่ค่อยมีมุมให้หึงเท่าไหร่ใช่คือมือถือผมแทบจะไม่ล็อกเลยอะแล้วก็มือถือเขาก็จะเอาไปเปิดเพลงเวลานั่งรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเวลาผมมีแฟนผมก็จะไม่ไปอีอ้างกับใครอยู่แล้วอะพี่ว่ามันก็มีดราม่าเราเปิดตัวคบกับอายแต่ว่าอายเป็นเพื่อนกับแฟนผมเรารู้สึกไงเพราะมันมีดราม่าขึ้นมาในนั้นจริงๆอะคนที่รู้สึกคือนักข่าวกับคนทั่วไปครับ เพราะว่าผมกับแป้งเนี่ยก็เคยเป็นแฟนกันเมื่อประมาณ6ปี7ปีที่แล้วเราคบกันนานเราคบกัน7ปีครับระหว่างที่รู้จักกับอายก็เป็นแฟนกับแป้งอยู่ใช่ครับแล้วก็เหมือนเรารู้ตลอดเวลาเราคุยกันเป็นเพื่อนกันโดยกลายเป็นเพื่อนสนิทอ่ะแล้วก็วันแรกที่เริ่มรู้สึกสปาร์กับอายผมก็โทรหาแป้งคนแรกเลยแป้งฉันว่าฉันชอบอายว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แป้งบอกดีสิเออคือจะดีใจมากเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นอายใช่ครับแล้วก็มาคุยกับอายก็เพิ่งรู้ว่าอายก็โทรหาแป้งเหมือนกันก็ได้สารเดียวกันมาว่าก็จะดีใจมากเลยถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเป็นวันชายเหมือนต่างผมก็ต่างให้เกียรติกันผมด้วยด้วยการจะไปบอกใช่ครับให้เกียรติกันแล้วก็ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากเลยเราไปกินข้าวด้วยกัน3คนบ่อยก็แบบไปโดยที่อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันเคยเป็นความรู้สึกดีๆแต่ว่าผมว่าณวันนึงอ่ะมันเปลี่ยนรูปแบบได้ถึงแม้ไม่ได้รักกันแบบแฟนแต่ว่าก็รักกันแบบอื่นได้แล้วโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องพูดในเรื่องเก่าๆในบางมุมให้เอามารื้อฟื้นใหม่อ่ะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่มีเลย 0% น้อยไหมคะน้อยที่พอคนรอบข้างคิดอะไรนะครับน้อยไหมเวลาคนรอบข้างคิดเหมือนคนทุกคนก็เข้ามาโจมตีอายพอสมควรก็ผมว่าอย่าคิดมากเลยอย่าคิดแทนอายเลยครับแล้วก็อย่าคิดแทนผมกับแป้งเลยก็จริงๆผมคิดว่าเราเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ไม่รู้สิคือผมก็พยายามทำตัวเป็นคนธรรมดาที่สุดเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ดารานะผมทำรายการท่องเที่ยวเองอ่ะก็อะไรที่ไม่ดีก็ติชมผมได้แต่ว่าอย่าไปว่าอายกับแป้งเลยครับ